ิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit & Go สาขาศรีนครินศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและ Tunerate ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับช่วงนี้รอสายเรามาดู SMS กันก่อนดีกว่าฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าเวลาเหยียบเบรกแล้วเบรกลึกกว่าปกติอย่างเช่นเบรกหายไปเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับจมหายไปเลยถ้าจมหายไปเลยนี่แปลว่าต้องมีรั่วในระบบไม่มีแรงดันก็คือหม้อลมฮะต้องมีระบบน้ำมันเบรกเนี่ยธรรมดาเป็นระบบปิดใช้แรงดันจากน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเสริมแรงเบรกใช่ไหมครับที่เราเหยียบไปที่หม้อลมถ้าเหยียบแล้วมันหายไปเลยเนี่ยแปลว่ามันต้องรั่วเกิดการรั่วในระบบอาจจะเป็นรั่วที่หม้อลมเบรกหรือที่น้ำมันเบรกก็เป็นได้ครับใช่ไหมครับพี่เอ็กมีเพิ่มเติมไหมก็อย่างที่พี่บอมพูดไปอันนี้จากประสบการณ์เลยก็คือจะออกรถลองเทสเบรกดูก่อนควรจะนะหลายๆคนลืมเรื่องนี้เหมือนกันนะสตาร์ทรถอย่างแรกที่ต้องทำจริงๆรถบางรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องเหยียบเบรกถึงสตาร์ทได้ก็เป็น1คลิกที่ก็ไว้สำหรับอย่างน้อยก็ได้ตรวจเช็คเบรกนิดนึงได้เหยียบเบรกนิดนึงแล้วถึงจะออกรถถ้าคนทั่วไปก็อาจจะลองดูนิดนึงแล้วค่อยออกรถไปถ้าออกรถไปเลยแล้วอยู่ดีๆเบรกมันไม่อยู่เลยนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ถ้าหลายท่านเนี่ยแตะเบรกก่อนนะครับคือกดเบรกไปก่อนแล้วค่อยสตาร์ทเนี่ยจะรู้สึกว่าพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บเนี่ยจะมีแรงดันที่กลับมาที่เท้าเราเด้งกลับมาก็แสดงว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเหยียบเบรกเข้าไปตอนที่เครื่องยังไม่ติดเนี่ยแป้นเบรกอาจจะยุบจมลงไปสักเล็กน้อยนะครับแต่พอเครื่องยนต์ติดแล้วปุ๊บมันมีแรงถีบกลับมาก็แสดงแบบนี้แสดงว่าระบบช่วยเบรกที่ทำงานด้วยสูญอากาศเนี่ยมันทำงานละมันก็เลยมีแรงแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ทำงานเนี่ยบางทีมันอาจจะยุบลงไปติดพื้นเลยบางครั้งนะครับถึงแม้เบรกจะไม่ได้รั่วนะฮะอาจจะเป็นไปได้เป็นไงกรณีที่ตัวสูญญากาศหรือตัวหม้อลมเบรกมีปัญหาครับรั่วหม้อลมเบรกนั่นเองครับจริงลองเหยียบเบรกก็ได้เหยียบทิ้งไว้นะฮะคือเบรกปกติในเหยียบทิ้งไว้มันต้องอยู่แค่นั้นใช่ใช่มันจะไม่ยุบลงไปอีกใช่นะครับถ้าเหยียบแล้วมันมีต้องย้ำเพิ่มลงไปหรือลึกลงไปกว่าเดิมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้องมีปัญหาแล้วหม้อลมนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบต่างๆน้ำมันเบรกแม่ปั๊มเบรกตัวบนตัวล่างครับนะครับตรวจสอบได้เลยส่วนใหญ่แล้วเบรกมันจะมีอาการเตือนเราก่อนถ้าเราสังเกตนะมันจะไม่มีหรอกที่ว่าแบบในหนังที่ว่าขับไปแล้วเหยียบไม่ได้เลยเหยียบหายไม่มีมันต้องมีอาการเตือนเราก่อนจะอาจจะลึกกว่าเดิมขั้นแรกระดับแรกที่เราเคยพูดกันไปก็คือตัวผ้าเบรกเนี่ยสึกมากกว่าผิดปกติก็จะเริ่มใช้งานไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเหยียบลึกกว่าเดิมครับก็เป็นไปได้น้ำมันเบรกพร่องสังเกตที่กระปุกน้ำมันเบรกตามไปด้วยครับนะครับอย่างคนที่แปลงเบรกเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นรถเล็กแล้วก็ใส่เบรกใหญ่ที่มีจำนวนพอร์ตจำนวนลูกสูบเบรกเยอะแรงดันไฮดรอลิกมันมีการคำนวณมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บในระยะของการเหยียบเนี่ยอาจจะลึกลงกว่าเดิมนะถึงแม้แรงเบรกที่ล้ออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเบรกอยู่ดีแต่เราจะต้องเพิ่มแรงระยะเราต้องเพิ่มระยะการเบรกให้ลึกขึ้นกว่าเดิมในกรณีที่เราไม่ได้ปรับตัวแม่ปั๊มตัวบนเพิ่มนะครับเพิ่มเหยียบเพิ่มแรงเหยียบมากกว่าเดิมอ่ะครับมารับสายดีกว่าคุณอะไรฮะไม่บอกชื่ออ้าวคุณไม่ประสงค์จะออกนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ประสงค์จะออกนามครับฮัลโหลอยู่ไหมครับฮัลโหลไม่อยู่ฮัลโหลฮัลโหลโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเสียงก็ไม่สัญญาณไม่ดีใช่ไหมฮะโอเคโอเคมาบนหน้าจอเลยครับ320i e90 น่าใช้ไหมครับแนะนำด้วยครับน่านอนไหมราคาดีนะตอนนี้ตอนนี้
ก็ถือว่าลงมาจับต้องได้ครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าเขาเล่นจริงๆเล่นดีเซลอ่ะไม่รู้นะฮะถ้าตัวนี้พอเป็นบอดี้ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ E60 E90 เนี่ยนะก็มองเครื่องดีเซลเป็นหลักผมว่าเครื่องดีเซลน่าใช้วิ่งดีด้วยประหยัดด้วยพอเป็น320ก็ได้นะขึ้นอยู่กับราคาแล้วกันว่าราคามันประมาณไหนก็วัตถุประสงค์การใช้งานประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเอาขับสนุกกับดีเซลผมว่าตอบโจทย์เลยใช่ทั้ง CD5 ทั้ง CD3 เลยเนี่ยผมว่าเครื่องดีเซลเจ๋งฮะครับถ้าปีลึกๆหน่อยก็จะมาเป็นช่วงปี0506ใช่ไหมฮะจะเป็นตัวแรกที่เป็น 320i นะครับก็ยังเป็นออปชั่นปกติอยู่นะครับแล้วช่วงหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีตัว 318i บนพื้นฐานเดียวกันครับเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกันจริงๆแล้วแต่มีการปรับแรงม้าให้น้อยกว่านะครับมาคุณประพลครับรับสายสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับผมครับคืออยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่หน่อยครับครับครับคือใช้รถHonda Civic SD D-Doc นะครับครับอยู่นะครับปี05นะครับครับฮัลโหลครับผมครับอยากจะทราบว่าคือพอดีเมื่อเร็วๆนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่ติดรถเป็น35 แอมป์ครับนะครับแล้วร้านแบตเตอรี่ก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเป็น45 แอมป์ครับครับแล้วไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนี่จะมีผลเสียกับรถหรือว่าผลเสียกับไดชาร์จไหมครับไม่มีครับตอบได้เลยไม่มีนะฮะที่ร้านเขาแนะนำก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะครับแต่ว่ามันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มจำนวนแอมป์มันก็ขึ้นอยู่กับไดชาร์จของรถด้วยนะครับจะเป็นแบตแอมป์สูงขนาดไหนแต่ไดชาร์จมันชาร์จไม่ถึงมันก็ชาร์จได้เท่าเดิมนะครับอย่างงี้ก็คือเป็นแบตลูกใหญ่ขึ้น45 แอมป์ก็คิดว่าไดชาร์จ Civic FD ก็น่าจะชาร์จถึงนะชาร์จได้สบายเลยครับชาร์จสบายสบายชาร์จได้ใช่ไหมครับได้ครับคือเป็นห่วงเหมือนกันว่าพอเพิ่มขึ้นมาอีก10 แอมป์นี่จะมีปัญหากับไดชาร์จหรือไม่มีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรคือเรียนอย่างนี้นะครับคือ Honda ส่วนใหญ่เนี่ยรถบ้านเราเนี่ยสเปคที่เขาจัดแบตเตอรี่มาให้ติดรถเนี่ยจะเป็นสเปคที่แอมป์พอดีกับการใช้งานแต่มันอาจจะไม่เหมือนกับบางยี่ห้อที่เขาเผื่อแอมป์ที่ให้ใช้งานที่เผื่อเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางรุ่นของ Honda เนี่ยเวลาที่เราใช้งานโดยเฉพาะกลางคืนเราเปิดไฟหน้าปุ๊บแอร์ทำงานพัดลมทำงานปุ๊บเนี่ยมันดึงไฟหน้าวูบลงมากระแสไฟมันมีกำลังที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรใช้งานแบบพอดีเลยมันพอดีเวลามีช่วงช็อคโหลดหรือว่าช่วงที่ไฟฉุดเนี่ยไฟมันตกก็แสดงว่าคอมแอร์ทำงานพร้อมกันกับไฟหน้าเปิดอยู่จะเห็นไฟหน้ากระพริบเลยก็แสดงว่ามันอาจจะไม่พอแต่ถ้าใช้งานปกติราบเรียบเนี่ยมันพอเพราะฉะนั้นการเพิ่มแอมป์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ60-65นะฮะถึงจะโอเคนะครับไฟจะนิ่งขึ้นแต่ไดชาร์จก็รองรับได้ไม่ได้ทำงานหนักนะครับสรุปลูกนี้ไม่มีปัญหาครับ45 แอมป์ใช้ได้แน่นอนครับครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับอย่างถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นของบอสเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่น 65B24L ครับก็จะใส่ได้ลงตัวพอดีเลยแล้วไฟก็กลับมาเสถียรคือถ้าแอมป์เยอะเนี่ยมันนอกจากไฟจะเสถียรแล้วมันยังช่วยได้อีกอย่างนึงก็คือในกรณีที่เราจอดรถทิ้งไว้หลายๆวันครับแอมป์ที่มีจำนวนน้อยของแบตเนี่ยถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีการรั่วหรือว่ามีการก็หมดเร็วกว่าการสูญเสียมันอาจจะอยู่ได้สักอาทิตย์นึงแต่ถ้าสมมติเป็นไฟที่มีค่าความจุแอมป์มากขึ้นเนี่ยระยะเวลาที่มันคงตัวอยู่ได้ที่เราสตาร์ทรถได้มันก็จะนานขึ้นครับอย่างเช่นอาทิตย์นึงอาจจะเป็น2 อาทิตย์นะครับแล้วแต่ครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าโชคสแตนดาร์ดกับโชคมอนโรฮะบอกยังไงนะฮะฟิลลิ่งต่างกันเยอะไหมครับต้องถามว่ารถรุ่นไหนแล้วก็โชคมอนโรรุ่นไหนด้วยนะฮะเอาอย่างนี้โดยทั่วไปเทียบกับรถทั่วไปกับท้องตลาดทั่วไปรถที่ขายทั่วไปโชคมอนโรผมว่าเหนือกว่านะอย่างน้อยๆก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาเป็นอะไรนะเป็นทวินถ้าเป็นมอนโรรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์แบ็กเนี่ยเป็นทวินดิสทวินดิสนะครับครับมีการทำงานที่ผมว่าฟีลลิ่งการใช้งานเท่าที่เคยลองสัมผัสครับโชคมอนโรเฟิร์มกว่าโชคเดิมติดรถหลายๆรุ่นต้องบอกอย่างนี้นะครับในราคาที่จับต้องได้ด้วยใช่ในความเร็วต่ำเนี่ยไม่ได้แข็งใช่แต่พอความเร็วสูงปุ๊บมันเฟิร์มกว่าโชคสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ราคาสมรรถนะที่ได้มันคุ้มที่จะลงทุนนะครับมอนโรแต่ว่าสำหรับรถตลาดเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นรถบางรุ่นที่เป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นตลาดเขาอาจจะยังไม่ได้ทำมาโดยตรงนะครับต้องลองดูนะครับบนหน้าจออวันซ่า04เขาเครื่องแคมรี่2 AZ มาวางได้ไหมครับโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเอาห้องจริงลงได้ไหมมันอยู่ที่การวางเครื่องยนต์นะเพราะว่าแคมรี่จะเป็นวางหน้าขับหน้าวางขวางอวันซ่าจะเป็นวางตามยาวขับหลังถ้าจะทำมันก็ทำได้แหละมันก็แปลงได้นะเอาห้องจริงนะช่างไทยทำได้แต่มันใช่หรือเปล่าอืมฮะอืมเดี๋ยวนะอวันซ่ามันเป็นเครื่องวางขวางขับหลังวางตามยาวเอาวางยาวเนี่ยวันซ่าวางยาวตามยาวขับหลังมันจะเป็นต้องเอา2 AZ ฮะแคมรี่ถ้าอยากจะสนุกก็เครื่องมีให้เล่นเยอะแยะเลยก็ลองดูเครื่องคือถ้าจะทำจริงๆเลยนะก็เครื่องตระกูลขับหลัง Toyota ที่แรงๆเครื่องบีมเครื่องอะไรอื้อ3เอสบีมอะไรก็ว่าไปฮะ4องค์4 A หรือจะข้ามตระกูลก็ไม่ว่ากันเครื่องขับหลังยังแรงเยอะๆถ้าอยากทำใช่นะครับแล้วก็โยงๆอย่างนั้นก็ต้องโหลดลงมาทำเล็กแน่นอนอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันเพราะเครื่องเดิมๆขับยังสายไปสายมาเปลวเลยครับผมนะเอาไปดูเรื่องราวของพี่เด่นโกครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆการPit & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pit & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางPit & Goได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมอนเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมอนเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหน
จะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน